มาตามต่อครับผมเดก้าครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกแล้วโอ้นึกว่าจะเรียบร้อยเอาตรงนี้ออกอีกวะนี่เบี้ยวตรงนี้ออกอีกนี่มันไม่มีจังหวะโค้งดิเอาออกเลยมั้งนี่ใช่เพราะมันจะติดตรงนี้อีกเราได้มานี่เลยนะโอ้ข้างในเอาแล้วครับโอ้โหถึงฝั่งไปหรือเปล่ามาดูกันครับเรียบร้อยครับยกเลยพี่ยกเลยโอ้โหนี่ครับแฉะไปหมดเลยครับเทโอ้โหดุเดือดเหลือเกินครับวันนี้ครับมันเป็นที่แอ่งน้ำพอดีไงแล้วอันนี้เป็นคันที่2นะครับที่เอาดินคันที่2นี้เป็นดินเหมือนกันเด็กครับพระเอกมาแล้วดันเลยจะถึงฝั่งฝันแล้วครับฝั่งฝันอยู่ฝั่งโน้นครับผมอยู่หน้าพระประธานเลยโอ้โหโอ้ขนาดหลวงพี่ยังกระโดดเลยรถไถจะติดแล้วครับเรียบร้อยเนี่ยดูหน้าตาดิครับลูกว่าจะมันจะถอยเข้าโอ้ดูสิขนาดรถไถอ่ะนุบนับอยู่เลยมิดล้อมันลื่นครับเนื่องจากพายุครับผมข้างหน้าเกี่ยวโซ่ครับThank you.
ถไถก็จะติดแล้วทีนี้ครับรถไถก็จะติดแม่วันนี้มาทำบุญดุเดือดเหลือเกินครับที่สำนักสงฆ์ครับป่าช้าโคกาเกาะครับโอ้โหนี่รถไถยังติดนะครับวันนี้กฐินหินทรายของเรามาก็เพื่อจะเนี่ยครับก่อสร้างฐานองค์พระนะครับเราจะมาเทอยู่จุดนี้แต่ว่าลงมาก็ติดลงมาก็จมเลยครับโอ้โหนี่เล่นกายกรรมแล้วครับเดินไต่โซ่ครับผมเอาโอ้เกือบไม่ขึ้นครับขึ้นแล้วเย้โอ้ทำไมมันดูเดือดอย่างนี้เอาติดอีกแล้วติดอีกแล้วเรียบร้อยแล้วครับติดอีกแล้วเอาลากอีกแล้วลากอีกแล้วโอ้โหดูเดือดเลยครับมาเอาใจช่วยทีมงานครับผมวันนี้เสียบอยเหนื่อยดิครับคนจัดเหนื่อยสิครับแบบนี้โอ้โหสงสัยต้องให้ส่งให้เจกิอาจารย์ดังจากสำนักสงฆ์ป่าชาโคกาขอมาเจิมแล้วมั้งนี่นะครับนี่เจิมคนที่สองครับคนแรกคนนู้นครับบ้านธมอตำบลธมอครับอำเภอปราสาทสุรินทร์ครับเนื่องจากฝนตกเสียบอยไม่ปักตะไคร้ไว้เลยหรือว่าปักก็ไม่อยู่เสียบอยปักไม่อยู่เมื่อวานเขามาหนักนะครับฝนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเขามาหนักนะเมื่อวานเอาแบบข้าวจะลงเกี่ยวปุ๊บหนักเลยเอาคันนั้นมาแล้วครับนี่เป็นคันที่3ที่เข้ามาสู่พื้นที่วัดครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหติดละมั้งเนี่ยมาดูคันนี้ก่อนรับปิดทางไม่ให้ออกเลยครับถ้าแบบนี้ต้องใช้บริการเอี่ยวรันทุ่งครับนี่คันนี้ก็ยังอยู่ครับจมล้อหน้าครับ
ียบร้อยสิงานนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อมาให้กำลังใจครับงานเข้าท่อประปาแตกหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรไม่ไหลไม่ไหลติดน้ำตรงนั้นด้วยเด้อน้ำไม่ไหลโอ้โหโอ้โหโอ้โหม้าขาวเฮ้ยใครขับม้าขาวเนี่ยโอ้โหทำไมมาแบบดูเดือดเหลือเกินครับมาน้องนนท์น้องนุ่นโอ้นึกว่าใครขับดีแล้วเสียงดังสนั่นเลยเมื่อกี้แม่ไม่ส่งสัญญาณก่อนเลยฮะไม่ส่งสัญญาณก่อนเลยอ่ะฮะคือเร่งสิมันจะมาจมอยู่นี่แหละมาขอเป็นเลยอ่ะมาได้ไงเนี่ยโอ้โหครับน้องนุ่นพุ่งมาจากโน่นครับเดี๋ยวไปดูร่องรอยกันนี่ครับร่องรอยไม่น่าจะรอดนะครับต่อไปนี่รับรองครับช็อตเจอแน่นอนตอนนี้เข้าไปข้างใน 2-3 คันแล้วพี่เอ๋วทำทางอยู่เอ้ายังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนคอแห้งแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ